มาแล้วค่ะน้องใหม่ค่ะน้องใหม่รอบแรกของปีค่ะน้องใหม่น้อยค่ะน้องใหม่ริมรั้วน้องใหม่น้อยเนาะค่ะเนี่ยกำลังแตกแหนงขึ้นมาค่ะเห็นไหมน้อยน้อยเนี่ยค่ะ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 เก็บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาเก็บค่ะล้มก็แรงค่ะวันเนี้ยน้องใหม่น้อยเนาะค่ะเนาะโอ้ยได้ถอนละค่ะได้ถอนละค่ะได้ถอนแล้วค่ะได้ถอนแล้วน้องใหม่น้อยลิ้มรั่วน้องใหม่น้อยลิ้มรั่วค่ะลิ้มรั่วจริงๆค่ะแต่เก็บแล้วค่ะดีใจด้วยค่ะดีใจเนาะน้องใหม่น้อยขึ้นให้ได้เก็บแล้วค่ะเห็นไหมน้องใหม่น้อยลิ้มรั่วนะคะวันนี้ลมก่อนแรงน้อยนึงแล้วค่ะเด้อลมค่ะลมดอกไม้นี่หอมหอมเอาแล้วไงเพื่อนๆได้ยินเสียงบ่คะดึงท้อนน้องไม้อยู่ดีๆลมก่อนแรงกิ่งไม้หักค่ะอุ้ยแม่บ้านบ่ไหวบ่ไหวค่ะบ่ไหวบ่ไหวเดี๋ยวมาเก็บรอบหน้าเนาะค่ะเนาะลมแรงมากเดี๋ยวมาเก็บไม้ค่ะเดี๋ยวมาเก็บไม้โอ้ยลมแรงลมแรงตื่นเต้นตื่นเต้นกับลมเอาเพื่อนเพื่อนค่ะเก็บเนาะไม้ท่านได้แล้วค่ะกิ่งไม้หักลมแรงค่ะแม่บ้านกลัวค่ะแม่บ้านกลัวแม่บ้านเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวรอให้ลมหยุดค่อยมาเก็บไม้เนาะค่ะเนาะกิ่งไม้เห็นไหมคะนั่นค่ะยอดนั่นค่ะหักลงมาหนากลัวมากแม่บ้านเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวให้ลมหยุดเดี๋ยวค่อยออกมาเก็บเนาะไม้ต่อเนาะค่ะเนาะล้มขนาดเลยป๊า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 เดี๋ยวออกมาเก็บไม้รอให้ล้มหยุดก่อนนั่นค่ะยอดไม้ยอดนั่นหักโค่นลงมาค่ะเห็นไหมโค่นลงมาเนี่ยค่ะโค่นนั่นเลยค่ะแม่บ้านได้ยินเสียงไว้เสียงยังน้องแม่บ้านกลัวเข้าบ้านเข้าบ้านรอให้ล้มหยุดก่อนค่ะค่อยออกมาเก็บไม้อันตรายค่ะเพราะว่าบ้านแม่บ้านต้นไม้ต้นยาเยอะค่ะนะคะบ้านน้องไม้อยู่ตรงนั้นค่ะอนามัยอยู่ตรงโพเทนนะนี่ค่ะเพื่อนๆจ้าได้มากำเดียวอีหลีค่ะได้มากำเดียวอีหลีค่ะเนี่ยแม่บ้านกลัวลมค่ะลมแรงมากแม่บ้านก็จะเอามาปอกนะคะนะล้างปอกใส่ตู้เย็นต้มใส่ตู้เย็นไว้รวมกันได้หลายแล้วก็เอามาแกงนะคะหรือจิ้มแจ่วค่ะเนี่ยน้ำใหม่ในแซ่บนะคะบอขมค่ะจะออกจืดๆมันๆนะคะนาลินมากลายค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะปอกแล้วก็ต้มใส่ตู้เย็นไว้สะสมไว้ค่ะสะสมไว้อยู่ต่างแดนก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีหน่อยเก็บสะสมไว้ปอกต้มใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวก็ได้แกงเองค่ะโอ้ยเนาะพอหายอยากอยู่ค่ะหน่อยแห้งได้ค่ะนอหน่อยแห้งค่ะนอหน่อยมากค่ะนอเล็กนิดเดียวแต่ก็กินค่ะให้พอหายอยากเนาะค่ะเนาะเฮ็ดได้จังได๋ได้เพราะว่าเฮาบ่มีปลานอใหญ่คือทางไทยเฮาเนาะนอแค่นี้ก็สุขใจละค่ะที่ได้กินค่ะโอ้ยปอกก่อนปอกต้มแช่แข็งไว้หรือแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวค่อยออกไปเก็บอีกให้อากาศดีเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปเก็บอีกเก็บให้เพื่อนดูอีกรอบนะคะเนาะเนาะเพื่อนๆตาลี่โตนบ่คะตาลี่โตนสาวไทยในต่างแดนอยากกินน้อไม้บ่คะนอหน่อยแค่นี้ก็กินเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาออกไปดูลมนอกบ้านอีกรอบนะคะเนาะแม่บ้านจะพาออกไปส่องดูลมว่าน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยค่ะเห็นไหมแม่บ้านไม่ได้พูดเล่นนะคะประมาณเนี่ยค่ะรอให้เพิ่นหยุดลมเนาะค่ะแม่บ้านจะพาเก็บหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้เนาะค่ะนะเดี๋ยวจะมาเก็บต่อค่ะนะคะล้มนะคะต้นใหม่ที่เพิ่นหักเนาะค่ะต้นนั้นนะคะปลายหักครึ่งเลยค่ะนะล้มเนาะค่ะแม่บ้านขอโทษเนาะค่ะกิ่งเพิ่นอยู่นะคะโอ้ยเห็นไหมคะไม่ได้พูดเล่นเนี่ยค่ะวันดีคืนดีก็ล้มฝนตก
็มีมั่งอะค่ะก็เหมือนทางบ้านเรานะคะสภาพอากาศแวดล้อมนะคะอยากล้มก็ล้มอยากตกก็ตกอยากล่องก็ล่องฝ้าก็ได้เนาะนะคะกิ่งใหม่ใบใหม่ปิวว่อนเลยค่ะดีตัวบอมีเฮอร์เคนเข่าปีหนึ่งก็จะมีขั้งสองขั้งเนาะค่ะเนาะบางขั้งกับบอมีเลยค่ะเฮอร์เคนเนาะค่ะเนาะ 3-4-5 ปีที่แล้วเฮอร์เคนเข่าต้นใหม่แถบนี้ล่มโมดเนี่ยค่ะเนี่ยของเก่านะคะยังท่านได้เก็บถิ่มเลยค่ะที่อยู่บนเขานะคะเป็นต้นใหม่ที่ล่มจากพายุเฮอร์เคนตอนนั้นเนาะค่ะ 4-5 ปีที่แล้วค่ะแม่บ้านยังท่านได้เก็บกวดแล้วค่ะโอ้ยเนาะขักหลายลมขักแห้งเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหลมประมาณนี้เลยค่ะเข้าบ้านดีกว่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคอยมาเก็บไม้ค่ะลมแรงเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเอาไว้มาเก็บรอบหน้าเนาะค่ะไปละค่ะลมแรงมากค่ะแม่บ้านกลัวบ๊ายบายเนาะค่ะเนาะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆที่รักค่ะกับบรรยากาศที่ลมเนาะค่ะน้องใหม่ก็กําลังขึ้นกําลังได้เก็บรอบแรกเก็บได้กํานึงค่ะลมแรงกิ่งไม้หักค่ะกิ่งไม้หักที่แม่บ้านให้ดูตะกี้เนาะค่ะนั่นค่ะต้นนั่นเนาะค่ะนะหักยอดหักครึ่งเลยค่ะแม่บ้านเริ่มชักจะกลัวค่ะเอาไว้ให้วันนี้อากาศดีเดี๋ยวแม่บ้านจะมาเก็บให้ดูใหม่เนาะค่ะนะคะปลาหน่อใหม่เนาะค่ะเนาะปลาหน่อใหม่ริมรั่วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นค่ะอยากเก็บภาพบรรยากาศเสียงเงียบๆสงบเนาะค่ะให้เพื่อนๆได้ดูท้อนหน่อใหม่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าล้มเนี่ยค่ะน่ากลัวไหมคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาล้มมีต้นใหม่ก็น่ากลัวแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังว่าเนาะค่ะเนาะอยู่กับธรรมชาติก็ต้องเจอทุกรูปแบบนะคะโอ้ยขากหลายขากหลายกิ่งไม้หักโคมลงมาแม่บ้านกำลังถอนไม้อยู่ว่าเสียงหยังโคมดูไปเห็นแต่ไม้ยอดไม้ปิวว่อนลงสู้พื้นดินบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะบายเนี่ยค่ะวันที่ลมยอดไม้พิ้วเลยค่ะ